นับสนุนโดย Toyota All New Sienta True Move H 4G Plus แปรงสีฟัน Systema Soft and Slim และทีมต่อไปที่จะทำการแบทเทิลกันคือลูกทีมของโคชดาซึ่งลูกทีมคู่แรกที่จะทำการแข่งขันกันคือคุณชีน่าและคุณชมพูคุณชีน่าลูกครึ่งสาวไทยสกอตแลนด์ที่ใช้เสียงร้องสำเนียงฝรั่งเอาชนะใจโคชดามาได้คุณชมพูสาวหมวยอารมณ์ดีที่มาพร้อมกับเสียงร้องสดใสจนทำให้โค้ชประทับใจหันกลับมาถึงสองคนผู้ขอเลือกพี่ดาค่ะสวัสดีค่ะปีนี้แต่ก็มือใหม่ก็เลยแบบต้องการผู้ช่วยนิดนึงที่แบบว่าดูแลน้องๆได้ชอบดูแลน้องๆอยู่แล้วนี่เราอะครับก็น่าจะช่วยอะไรได้นะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาพบคู่แรกเลยสวัสดีค่ะพี่ดาขอแนะนำก่อนละกันนะคะผู้ช่วยโค้ชของพี่ดาพี่แหลม25 hours รู้จักไหมเนี่ยรู้จักรู้ใช่ไหมรู้จักค่ะคนนี้ชอบเพลง25อะไรคะไม่เคยค่ะไม่เคยฟังเหรอคะไม่เคยมันมีเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเส้นตรงกลางของระหว่างเสียงของสองคนแล้วมันเป็นเพลงผู้ชายที่เราอยากฟังในเวอร์ชั่นผู้หญิงก็เลยเลือกเพลงของพาร์คินสันเพลงนี้พอมากเพื่อนรักพอมากเพลงนี้แบบมีทุกอย่างจริงเสียงสูงเสียงหลบคือมีหมดเลยยากมากเลยทั้งคู่มีเสียงที่ไพเราะทั้งคู่นะครับแต่ก็มีความต่างกันอยู่ชีน่าจะมีเนื้อเสียงที่ผมว่าหนากว่าหน่อยนะครับมีความเข้มมีมวลของเสียงอยู่ส่วนชมพูเนี่ยจะหวานแต่ก็มีความลุ่มลึกอยู่แต่ว่าเรื่องพลังอาจจะยังน้อยอยู่โอเคพี่ดารู้แล้วคือมันอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างเต็มกับหลบอะแต่ถ้าเมื่อกี้ทุกคนแบบคุมว่าเต็มแล้วหลบได้แล้วมันจะเพาะมากเลยอะพี่แหลมกับพี่ดาก็อย่างแรกเลยที่พูดก็คือให้ไปแบ่งท่อนดีๆให้ตรงไหนเสียงเต็มตรงไหนเสียงหลบแล้วก็ไปจำเนื้อดีๆค่ะหนูว่าเพลงนี้มันยากมากที่สุดสำหรับหนูเลยค่ะแต่ก็จะกลับไปซ้อมก็ไม่รู้มันจะเป็นไงแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะชมพูชีน่าครบทุกอย่างแต่ว่าเพิ่มเติมคือความมั่นใจก็ไม่แน่เนาะพอเจอแบบฟูลแบนด์เนี่ยความอินเนอร์ความเป็นศิลปินเขาอาจจะออกมาด้วยก็ได้สองคนนี้มีปัญหาเรื่องไมโครโฟนเอาไมค์มานี่ใช้ไมค์ยังไงเด็กๆฟังเสียงพี่ดาสิก็ตอนซ้อมในห้องนะคะก็ครูกับพี่ชิน่าก็โดนติเรื่องการจับไมค์ค่ะเลยจับไมค์ผิดๆถูกๆอะค่ะก็เลยแบบพี่เขาก็เลยติค่ะก็ได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะตอนแรกหนูร้องหนูรู้สึกแบบหนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่รู้แล้วว่าทำไม พอเทค2ปรับเปลี่ยนการใช้ไมโครโฟนโอ้ออกมาเลยค่ะเนื้อเสียงออกมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจมากขึ้นก็น่าจะเป็นเพลงผู้ชายเวอร์ชั่นผู้หญิงที่แปลกใหม่ไปแล้วก็หวังว่าจะชอบนะคะก็ติดตามด้วยค่ะฝากบอกโค้ชว่าครูกับพี่ชีน่าจะทำให้เต็มที่ค่ะจะร้องให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดให้มันเข้ากันได้ดีที่สุดตื่นเต้นค่ะแล้วมั่นใจ ต้องมั่นใจแล้วมั่นใจก็ได้มั่นใจเอามือมาสองคนชาร์จพลังทำให้เต็มที่นะเต็มที่กูพักชาร์จพลังและคู่ต่อไปที่จะแบทเทิลกันเป็นสองสาวสองสไตล์จากทีมโคชดาเอนโดฟินคนแรกสาวลูกครึ่งตาโตเสียงหวานคุณชีน่าจะมาแบทเทิลกับสาวหมวยขี้อายเสียงใสคุณชมพูเริ่มแบทเทิลเต็มที่ค่ะขอโทษที่ฉันเองไม่อาจเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เธอต้องการ Oh baby แค่เพื่อนเท่านั้นพยายามเข้าใจแต่ทำไมในใจของฉันยังสั่น Oh baby เธอคงไม่รู้ว่าเพื่อนเธอคนนี้ภายในใจนั้นข้างในได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นโชว์ที่ทั้งคู่ทำออกมาดีมากๆเลยนะคะโค้ชสิงโตเป็นยังไงบ้างคะทำได้ยอดเยี่ยมมากครับจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะครับเป็นเพลงของเดอะพาร์กินสันนะและคุณการเขาก็ดีไซน์เมโลดี้มาแบบต้องฝึกกันหนักมากถึงจะร้องเพลงนี้ได้แล้วก็ทั้งสองคนก็ร้องได้และร้องได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากชื่นชมครับขอบคุณค่ะโค้ชกล้องล่ะคะเป็นไงบ้างคะน้ำเสียงร่องเสียงของทั้งสองคนผมรู้สึกว่ามันไปทางเดียวกันเสียงใสๆชัดๆแล้วก็ร่วมมันร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีมากได้น่าฟังมีเสน่ห์ครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับค่ะขอบคุณค่ะโค้ชดาล่ะคะเป็นไงบ้างคะภูมิใจมากมันเป็นปีแรกที่ดามาเป็นโค้ชใช่ไหมคะแล้วดาดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับน้องๆที่แบบเก่งๆหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกันเป็นว่าเราเห็นน้องทั้งสองคนนะคะตั้งแต่แบบชมพูขี้อายมากแล้วชีน่าก็แบบก็ขี้อายเท่ากันอะแต่แบบเราจับไมค์ปุ๊บมันเป็นอีกคนนึงเลยดาดีใจนะคะที่สองคนนี้ ทำโชว์ออกมาได้อย่างที่พวกเราทีมดนตรีแล้วก็โค้ชอยากเห็นนะคะแล้วความตั้งใจมันประกายออกมาจากสายตามากเลยอะใส่สุดอะตอนท้ายใส่สุดอะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นค่ะถึงเวลาที่โค้ชดาต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะสัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องรักการร้องเพลงต่อไปนะคะทั้งคู่เลยนะคะหนึ่งคนที่จะเป็นตัวแทนของเราไปสู่รอบต่อไปพี่ดาขอเลือกคนที่ผิดน้อยที่สุดสำหรับวันนี้แล้วกันชมพูค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณชมพูด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ค่ะน้องชีน่าคะมีอะไรอยากจะบอกกับโค้ชดาบ้างคะค่ะก็จริงๆนะพี่หนูไม่อยากไปไหนเลย แต่คือหนูกลัวแบบจะไม่ได้เจอเพื่อนอีกแบบเพื่อนทุกคนน่ารักมากพี่ดาน่ารักมากทีมงาน The Voice น่ารักมากแล้วก็ขอบคุณ One Blind Audition ที่พี่ดาหันมานะคะก็ประสบการณ์ดีๆหนูขอบคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องชีน่าค่ะโค้ชก้องสติลแล้วค่ะถามโค้ชก้องก่อนดีกว่าเพราะอะไรถึงได้สติลน้องชีน่าคะเขาบอกเขายังไม่อยากไปไหนอ่ะอยู่ต่อเลยก็ให้อยู่ต่อเลยยังไม่ต้องไปไหนขอบคุณนะคะก็ชื่นชอบในลีลาแล้วก็เสียงร้องนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ทีมผมมันน่าจะแมทช์กันกับทุกๆคนที่อยู่ในทีมผมคิดอะไรไว้แล้วว่าเราน่าจะไปทำอะไรกันได้อีกก็อย่าเพิ่งไปไหนเลยอยู่ด้วยกันต่อครับยินดีด้วยนะคะกับน้องซีน่าค่ะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กับโค้ชก้องค่ะส่งต่อแต่เก่งแล้ววันนี้ทำดีมากมันได้กอดอยู่ตรงเลยโมก่อนเลยสองคนเลยขอบคุณมากนะคะเห็นไหมเราตั้งใจอ่ะใช่ไหมตั้งใจแล้วคนเขาก็เห็นใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ทำเลยแล้วต้องสามคน